ะไรบ้างเมื่อประมาณวัน2วันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปที่ร้านดอยตุงสาขาราชเทวีแล้วผมก็เปิดเข้าไปแล้วก็เจอไอ้ในตู้แช่นมเนี่ยมันมีนมอยู่อันนึงชื่อว่านมออร์แกนิกมอก็คือเหมือนกับเสียงวัวมอแล้วก็มีคำว่าออร์แกนิกเราก็คิดว่าต้องเป็นนมออร์แกนิกแต่เราก็ไม่เคยในตลาดเลยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเห็นข่าวนี้ก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ทางอสค.ครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครับนมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกนะครับโดยใช้ชื่อว่ามอร์แกนิกนี่ไทยเดนมาร์กมอร์แกนิกครับเป็นชื่อเต็มเจาะกลุ่มตลาดสุขภาพแล้วก็เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยดร.ณรงค์ฤทธิ์วงสุวรรณก็บอกครับว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกตราไทยเดนมาร์กภายใต้ชื่อมอร์แกนิกสื่อตลาดว่าเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคและเนื่องจากแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นและก็ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบโดยผลิตจากน้ำนมแม่โคอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ของอสค.ที่ได้รับรองมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยประกอบกับกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบอินทรีย์ทุกขั้นตอนก็คือออร์แกนิกทุกขั้นตอนเลยที่ผ่านมาครับมีการทดลองวางจำหน่ายที่ร้านนมไทยเดนมาร์กร้านดอยคำวิลล่ามาร์เก็ตโกลเด้นเพลสในราคาขวดละ40บาทซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับดีเพราะว่ามีราคาถูกกว่าคู่แข่งในอนาคตครับก็มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตนมออร์แกนิกรองรับความต้องการของตลาดมากขึ้นโดยหากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมเข้าสู่ระบบอินทรีย์อย่างแพร่หลายมากขึ้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบสูงขึ้นได้ราว 20-30% ครับซึ่งก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของราคาน้ำนมดิบตกต่ำด้วยนี่ออร์แกนิกนะครับ MORเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะก็หน้าตาเปลี่ยนดูโมเดิร์นมากๆเลยคือตอนแรกที่ผมจะไปหยิบแล้วผมก็แบบเฮ้ยนมอะไรทำไมเราไม่คุ้นหน้าเลยเออเขาหยิบดูแต่เห็นโลโก้ใช่ไหมเดนมาร์กก็มานั่งอ่านดูน่าสนใจมากครับ